สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมซาบะครับที่นี่ซาบะไลฟ์นะครับสารข่าวเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและเพื่อทุกคนครับเราจะมาคุยกันมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของที่จอดรถคนพิการกันครับก่อนอื่นผมขออัปเดตข่าวน้องอุ้มบุญสักนิดครับน้องอุ้มบุญผมได้เจอน้องอีกรอบเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วพอดีแวะเข้าไปที่ตลาดรถไฟศรีนครินทร์ได้เจอน้องได้คุยกับคุณยายอีกรอบนึงผมก็ได้โทรคุยกับคุณแม่น้องอุ้มบุญละในเบื้องต้นก็ได้คุยกันความตั้งใจของเราทั้งคู่ตรงกันนะครับตรงกันว่าเฮ้ยน้องอุ้มบุญเนี่ยต้องเราต้องช่วยกันผลักดันเพื่อให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้เพราะว่าต้องเรียนท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับว่าผมมองความช่วยเหลือของเจ้าอุ้มบุญเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นเคสหนึ่งที่ผมมองข้ามช็อตไปอีก10ปีหรือ20ปีนะครับความมุ่งหวังก็คือว่าเราต้องผลักดันให้น้องเนี่ยเติบโตได้ในที่ทางที่ควรจะเป็นนะครับในที่ทางที่ควรจะไปได้ดีนะครับหลังจากที่ได้คุยกับคุณแม่ของน้องอุ้มบุญผมสรุปเรื่องออกมาเนี่ยมันมีอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับอันนี้คือข้อมูลจากคุณแม่ของน้องอุ้มบุญนะครับประเด็นเรื่องการรักษาตัวที่ผมเคยเล่าให้ฟังเรื่องเมื่อตอนเขาเด็กๆ เขามีปัญหาที่เหมือนกับมีน้ำในสมองนะครับเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยอาจจะคิดว่าน่าจะสักประมาณ 6-7 ปีที่แล้วครับคุณหมอผ่าตัดแล้วฝังสายเดรนสายเพื่อระบายน้ำที่อยู่ในสมองที่มันเกิดขึ้นนะครับลงไปในช่องท้องเป็นการเดินสายเข้าไปใต้ผิวหนังสายเส้นเนี้ยยังไม่ถูกเปลี่ยนเพราะว่าร่างกายของน้องเนี่ยโตขึ้นมาพอโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสายเนี่ยมันเท่าเดิมนึกออกใช่ไหมครับก็ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วแต่ว่าผมสอบถามดูก็คือที่บ้านเนี่ยคือคุณแม่น้องอุ้มบุญเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่แต่ผมสอบถามแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องค่าผ่าตัดรู้สึกจะไม่มีเพราะว่าน้องใช้สิทธิ์อาจจะเป็นสิทธิ์คนพิการหรือบัตรทองอะไรพวกนี้แต่ว่ามันจะมียาบางตัวที่มีส่วนต่างอยู่ก็คุณแม่ก็ยังรีรออยู่ก็ผมก็เอาข่าวนี้มาเล่าให้ฟังเป็นประเด็นแรกนะครับเรื่องการรักษาตัวที่ต้องเกิดก่อนที่จะไปเรียนแล้วก็เรื่องเรียนเนี่ยก็ยังไม่ได้เดินกันเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ในเบื้องต้นก็คุยกับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็เห็นด้วยโอเคจริงๆแล้วทางคุณแม่ก็เคยไปติดต่อโรงเรียนศรีสังวาลแล้วมา1ครั้งนะครับเพียงแต่ว่าก็ยังติดขัดเรื่องน้องที่ต้องรักษาตัวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือน้องต้องดูแลตัวเองให้ได้นะครับก็ที่ผ่านมาเวลาผมไปไหนมาไหนเจอเพื่อนก็ผมก็จะเล่าข่าวเจ้าอุ้มบุญให้คนฟังก็เหมือนกับมาที่นี่ผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อคืนนี้ก็เจอสมาชิกของ Accessibility is Freedom 1ท่านนะครับก็ได้คุยกันนานนมเลยแกก็เป็นแฟนเพจของผมเนี่ยมานานแล้วพอสมควรคุยกันเบื้องต้นก็คือแกมีความประสงค์ก็เฮ้ยเรามาช่วยกันก็คือเราเหมือนกับผมนะครับก็มีโอกาสก็ช่วยคนอื่นเพราะฉะนั้นผมก็ชักชวนก็อย่างน้อยเราก็ได้สมาชิกที่มายื่นความจำนงอยากจะช่วยน้องอุ้มบุญแล้วนะครับก็เบื้องต้นก็ยังอยากเชิญชวนเพราะว่าผมประเมินในใจว่าจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นก็คือมีเรื่องค่าเนี่ยรักษาตัวในเบื้องต้นผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเยอะครับ1เป็นเด็ก2ค่าใช้จ่ายก็เกิดขึ้นส่วนต่างและ3เนี่ยผมมีความตั้งใจว่าในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องเงินในเรื่องสิ่งพวกนี้ทางบ้านหรือคุณแม่เนี่ยเขาต้องเข้ามาช่วยกันด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าอะไรเราจะช่วยกัน 100% ก็เราช่วยกันแบบนี้เพื่อผลักดันให้เขาสามารถยืนอยู่บนลำแข้งตัวเองได้ให้เขาเรียนรู้ได้นะเราก็ช่วยในจุดที่เขาไปไม่ถึงส่วนเป็นการซัพพอร์ตเพิ่มเติมให้นะครับไม่ใช่ว่าช่วยทั้งหมดนะครับ เบื้องต้นนะครับตอนนี้นะครับเรื่องความช่วยเหลือเนี่ยสิ่งที่จะทำได้เลยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยถ้ามีโอกาสไปเที่ยวที่ตลาดรถไฟศรีนครินทร์นะครับตรงอยู่ตรงนี้เองนะครับอยู่ตรงหลังซีคอนมีอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องพลาดไม่ได้เลยนะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือต้องขอบคุณพี่ผู้ชายหนึ่งท่านนะ
กไปเช่าพื้นที่อยู่ในเต็นท์อยู่ตรงที่ทางเดินของตลาดรถไฟศรีนครินทร์นะครับแล้วแกก็แบ่งให้เจ้าอุ้มบุญกับคุณยายไปนั่งขายของได้ฟรีตลอดเวลาครับแล้วพี่เขาก็ไม่ได้คิดตังค์ไหมพี่ก็บอกไม่เป็นไรก็ใช้ไปเถอะมันไม่ได้อะไรนักหนาอะไรเงี้ยน่ารักมากๆพี่ชายคนนี้นะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณผ่านทางในรายการของเราด้วยนะครับผ่านไปแวะไปก็ไปอุดหนุนน้องเขาเดี๋ยวตำแหน่งที่เจ้าอุ้มบุญเนี่ยนั่งขายของอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะโพสต์ข้อมูลให้ในเว็บนะครับก็ติดตามของติดตามข้อมูลในเพจ Accessibility is Freedom นะครับติดตามเรื่องราวน้องอุบุญได้เรื่อยๆผมมีข่าว movement เมื่อไหร่ผมก็จะมาอัปเดตนะครับที่จอดรถคนพิการพวกเราไปที่ไหนก็มีปัญหาทุกที่ถูกไหมครับเอาล่ะวันนี้ขอพูดเรื่องบวกกันหน่อยเพราะว่าเพจของผมเพจ Accessibility is Freedom ของเราคุยกันแต่เรื่องเครียดไปว่าคนโน้นไปว่าคนนี้นะครับวันนี้พูดเรื่องดีเราอยากพูดเรื่องดีเหลือเกินใครที่ทำดีใครที่บอกผมมานะครับผมจะรีบไปหาไปถ่ายรายการมาเอาเรื่องดีๆมาคุยกันผมอยากให้เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นน้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกๆวันนะครับเอาล่ะกลับมาที่เรื่องห้างแฟชั่นไซแลนด์นะครับผมกับน้องซีซ่ามาไปช่วยกันคุยช่วยกันทำช่วยกันติดต่อช่วยกันประสานนะก็จนได้คุยกับผู้บริหารของห้างแฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับสิ่งที่เห็นนะครับนี่เลยท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับที่จอดรถคนพิการต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับห้างแฟชั่นไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นห้างขนาดใหญ่นะครับอยู่ย่านถนนรามอินทรานะครับไม่มีใครไม่รู้จักอ่ะห้างแฟชั่นไอซ์แลนด์เป็นห้างเดียวนะครับที่ขึ้นเป็นห้างเป็นสถานที่แนะนำณปัจจุบันเพราะว่าหลังจากที่เราแจ้งปัญหาแล้วอ่ะเขาปรับปรุง1เดือนพื้นที่จอดรถคนพิการทำเสร็จเรียบร้อยสวยงามอย่างที่เห็นเลยครับนี่คือที่จอดรถคนพิการที่หลังจากแจ้งปัญหาปุ๊บ1เดือนจบนี่คือสภาพที่เห็นห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับจริงๆแล้วมีพื้นที่จอดรถคนพิการเนี่ยตามข้อมูลในเว็บนะครับ 5,500 คันเรามีกฎกระทรวงกฎกระทรวงเนี่ยเขียนไว้จะค่อนข้างอ่านยากและซับซ้อนนะครับแต่ผมตัดมาให้ดูสั้นๆนะครับมันก็จะมีว่าถ้าจำนวนที่จอดรถคนพิการเท่านี้ก็ใช้สูตรเท่านี้แต่นี่ของห้างใหญ่ๆนะครับมันก็จะไปเข้าที่บอกว่ามากกว่า100คันที่จอดรถมากกว่า100คันผมใช้สูตรง่ายๆครับท่านผู้ชมครับผมใช้สูตรเอาจำนวนที่จอดรถทั้งหมดนะครับมาหารด้วย100นะครับก็คือ100ต่อ1นะครับแล้วก็บวกไปอีก1นะ1เดือนแรกที่เขาทำให้เลยนะครับเขาทำให้แล้ว35ช่องจอดนะครับมีอยู่ที่ลาน A แล้วก็ลาน B นะครับมี2ชั้นนะครับคือชั้น B กับชั้น1นะครับก็จะมีรวมกันอยู่กระจัดกระจายนะครับในโซนของลาน A เนี่ยก็จะมี19คันส่วนของลาน B เนี่ยก็จะมี16คันตอนนี้ยังขาดช่องจอดยังไม่ครบตามกฎกระทรวงแต่ผมคุยกับผู้บริหารก็รับทราบแล้วแล้วก็กำลังดำเนินงานก็กำลังเริ่มเร่งปรับปรุงก็ลำหาตำแหน่งหาโลเคชั่นให้นะครับผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพของแฟชั่นไอซ์แลนด์เนี่ยแป๊บเดียวทำเสร็จเชื่อไหมครับท่านผู้ชมเหลืออีกประมาณสัก21ช่องจอดนะครับผมมันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งที่เราไปนั่งคุยกันเมื่อตอนที่ไปถ่ายวิดีโอจริงๆทางห้างเนี่ยคือพยายามจะมุ่งเน้นก็คือว่าเฮ้ยต้องเป็นนั่งวีลแชร์จริงๆถึงจะจอดได้แต่ผมก็ได้ให้คำแนะนำไปแล้วว่าจริงๆแล้วในกฎกระทรวงนะครับที่จอดรถคนพิการหมายความว่าในกฎกระทรวงเขามีแค่คำว่าคนพิการและผู้สูงอายุเขาไม่ได้แยกแยะว่าคนพิการประเภทไหนอะไรอย่างไรนะครับเรียนแกไปว่าเอาล่ะเราน่าหย่อนลงสักนิดนึงจริงๆแล้วคนพิการที่มีร่างกายมีปัญหาสมมติเช่นเดินไม่คล่องนะถึงแม้เขาไม่ต้องการพื้นที่กว้างไม่ต้องการพื้นที่พิเศษที่จอดรถไกลๆก็เป็นประเด็นปัญหาได้นะครับเราก็ให้คำแนะนำไปนะครับป้ายบอกข้อมูลอินฟอร์เมชันนะครับห้องน้ำอยู่ตรงไหนที่จอดรถคนพิการอยู่ตรงไหนโดยส่วนใหญ่บ้านเรามีจุดอ่อนมากคือแทบหาไม่เจอแทบดูไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนก็ที่นี่ส
ชื่อว่าปรับปรุงไปได้ดีมากผมเองก็ตั้งแต่ไปปรับตั้งแต่ที่เขาทำป้ายใหม่เนี่ยผมเคยขับรถไปละแต่ว่าก็เห็นเป็นปกติว่าเออก็ดูง่ายดีนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปลงพื้นที่ชัดๆไปดูชัดๆนะครับเราไปดูกันผู้บริหารสูงสุดเขาสัมภาษณ์อะไรยังไงบ้างนะท่านประธานผมที่สร้างศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ขึ้นมาก็เพื่อลูกค้าที่อยู่ละแวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมาใช้บริการจะได้ไม่ต้องไปเดินทางเข้าไปในเมืองที่มันลำบากมันเปรียบเสมือนบ้านเราเป็นครอบครัวใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเข้ามาใช้บริการเนี่ยก็เปรียบเสมือนนี่แหละครับพี่ดีครับไม่ว่าจะเป็นคนปกติดีหรือคนที่เป็นบุคคลพิเศษที่เข้ามาเนี่ยเราพยายามจะดูแลให้ทั่วถึงที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะละเลยเรื่องตรงนี้หลังจากได้รับคำแนะนำจากทางพี่เนี่ยนะฮะเฮ้ยเราก็ปกป้องเรื่องนี้ไปนี่หว่าทีเพราะนั้นหลังจากรับปากกับทางพี่ว่าเราจะปรับปรุงผมก็เลยเข้าไปปรึกษาเรียนกับทางผู้บริหารระดับบนนะฮะซึ่งท่านก็ไฟเขียวเลยก็บอกทำเต็มที่น่ารักมากทำเต็มที่พอได้รับคำสั่งแบบนี้ผมก็จัดการดำเนินการเลยเพราะเรานี่คือส่วนของผู้บริหารเป็นที่มาที่ไปของห้างต่อมาคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับคือพี่จรูนพี่จรูนเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยนะจริงๆเรื่องมันเริ่มต้นจากพี่จรูนผมอยากเล่าให้ฟังพี่จรูนเนี่ยแกเป็นจะเคยทำงานอยู่ที่ห้างอื่นมาก่อนแล้วผมก็ไปนี่แหละครับไปทำงานเรื่องที่จอดรถคนพิการที่ห้างอื่นมาแล้วแกก็จริงๆตอนนั้นไม่ได้เจอกันแต่ว่าแกก็เห็นแล้วนี่มาอีกแล้วนะเอาอารมณ์นั้นนะครับแล้วก็พอแกย้ายมาทำงานที่ห้างแฟชั่นไนซ์แลนด์เนี่ยผมก็ไปอีกแล้วนะครับพอไปอีกแกก็เหมือนกับถ้าไม่ปรับปรุงนะสาบะไม่เลิกแน่นอนอารมณ์เนี้ยครับพี่จรูนก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้จัดการก็คือคุณดีนะครับพี่ดีเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเกิดการพูดคุยผมเองกับคุณซีซ่าสมาร์นะครับน้องซีซ่าสมาร์ก็คุณพอดีคุณซีซ่าสมาร์ก็มีเบอร์โทรของพี่ดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเพื่อนกันเคยเรียนด้วยกันก็เลยเกิดคอนเนคชั่นแล้วก็ได้คุยกันกลับมาที่พี่จรูนเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วนะครับปัญหาที่จอดรถคนพิการมันมีหลายมิติหนึ่งส่วนคือกฎหมายนะครับอีกหนึ่งส่วนคือเจ้าของสถานที่เรื่องเจ้าของสถานที่มี2เรื่องนะครับคือปรับปรุงสถานที่1เรื่องอีกเรื่องนึงคือการให้บริการต้องบอกว่าที่จอดรถคนพิการการให้บริการของบ้านเราค่อนข้างน่าเป็นห่วงทีมที่จรูนเป็นทีมนึงที่ผมเห็นการพัฒนาตัวเองเร็วมากในเรื่องการทำให้บริการลูกค้ากลุ่มพิเศษนะครับการให้บริการเข้มข้นขึ้นเยอะเลยนะครับต้องบอกว่าทางฝั่งที่จรูนเนี่ยทุ่มสุดๆถ้าไม่มีใจมากๆอย่างนี้ไม่มีทางจะทำได้ดีๆนะครับตอนนี้สิ่งที่ดีกว่านั้นอีกก็คือว่าระยะ1ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ตอนโน้นนะครับถึงณวันนี้ที่จรูนแกก็ยังจำผมได้แล้วก็แกก็รายงานมาตลอดว่าเฮ้ยคุณซาบะครับ1 2 3 4อัปเดตโปรเกรสให้ผมเสมอๆเลยซึ่งโอ้โหต้องยกให้เครดิตพี่จรูนนะครับเดี๋ยวเจอพี่จรูนหน่อยนะครับต้องขอบคุณทางนี่หน้าตาพี่จรูนหล่อเหลาเอาการนะครับเขาเล็งเห็นว่าผู้ที่ใช้วีลแชร์เยอะขึ้นนะครับดังนั้นรีบเร่งทำกันครับมันมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะยกเป็นประเด็นของที่จอดรถเนี่ยครับเอาห้างแฟชั่นไนซ์แลนด์มาเป็นตัวอย่างอย่างนึงก็คือความลำบากใจของผู้ของเจ้าของสถานที่เจ้าของสถานที่จะเห็นทุกอย่างความเป็นไปทุกอย่างผมเคยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของสถานที่อยู่ตรงกลางปัญหาที่จอดรถคนพิการนะครับเจ้าของสถานที่อยู่ตรงนี้เราอยู่ฝั่งนี้ถ้าเขาหลวมไปเราก็ไปบ่นถ้าเขาเข้มไปเขาก็ถูกลูกบ้านลูกค้าบ่นเนี่ยครับมันก็เป็นประมาณเนี้ยสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านได้รับฟังสิ่งที่ผู้บริหารเจ้าของสถานที่ได้พูดบ้างนะครับหลังจากที่เราไปบ่นให้เขาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับเอาล่ะเรามาฟังผู้บริหารพูดสักหน่อยผมขอฝากอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าห้องจอดที่เราทำให้กับบุคคลพิเศษตรงนี้ถ้าเป็นลูกค้าทั่วๆไปขอความกรุณาเห็นใจนะฮะถ้าคนปกติเข้ามาใช้แล้วเนี่ยถามว่าคนที่เขาเดือดร้อนที่ใช้วีลแชร์อยู่แล้วเขาจะไปใช้ตรงไหนล่ะครับผมฝากการที่เรามาใช้อยู่ในสังคมเดียวกันถ้าท่านเคารพสิทธิ์ตัวท่านเองสถานที่ก็เคารพสิทธิ์ในตัวท่านต้องเรียกได้ว่าต้องดูแลซึ่งกันและกันนะใช่ครับใช่ครับไม่งั้นสังคมเราจะน่าอยู่ใช่นะฮะเห็นไหมครับว่าเขามีความลำบากใจเท่าไหร่มาดูฝั่งคนที่อยู่ติดกับลูกค้าคนที่ให้บริการบ้างพี่จรูนนะครับดูว่าพี่เขาจะพูดยังไงบ้างนะครับขอสงวนสิทธิ์
เอาไว้ผู้ใช้วีลแชร์จริงๆครับท่านผู้ชมครับนี่คือเสียงจากทีมที่ดูแลลูกค้าที่อยู่ด่านหน้าที่สุดที่ใกล้ชิดลูกค้าที่สุดผมได้รับข้อมูลจากส่วนนี้เยอะมากทุกๆที่ที่ไปคุยจะพูดเหมือนกันเลยคือมีความลำบากใจในการดูแลลูกค้าแล้วที่สำคัญก็คือพอฉันจะจอดเนี่ยทางนี้ก็ทะเลาะไม่ได้ใช่ครับสถานที่จริงๆไว้สำหรับคนพิการก็คือขอให้ใช้เฉพาะพื้นที่วีลแชร์จริงอ่ะก็คือถ้าเขาจะลงรถอะไรเนี่ยมันลำบากคือสุดท้ายแล้วกฎหมายก็ไม่ได้ช่วยอะไรสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือทุกคนต้องมีจิตสำนึกที่ดีรู้รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมว่าเฮ้ยเราแข็งแรงกว่าเขาลำบากกว่าเราต้องดูแลกันสิ่งที่เกิดขึ้นบนเรื่องราวที่จอดรถคนพิการของแฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับจริงๆแล้วในเครือของแฟชั่นไอซ์แลนด์ผมเรียกสั้นๆอย่างนี้นะครับบริษัทในเครือเนี่ยจริงๆแล้วเขามีอยู่หลายที่หลายจุดนะครับพร้อมนาที่อยู่ติดกันพร้อมนาก็ปรับปรุงแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ตรวจสอบจำนวนนะครับอีกอันนึงคือเทอร์มินอล21ผมส่งเสียงไปทางฝั่งพี่ดีให้พี่ดีช่วยส่งเสียงไปหาผู้บริหารสูงสุดสูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เชื่อว่าคงจะมีข่าวดีเร็วๆนี้รวมถึงอีกที่นึงที่ผมยังไม่เคยไปเลยก็คือมันชื่อไลฟ์เซ็นเตอร์นะครับไลฟ์เซ็นเตอร์เห็นว่าอยู่ที่สีลมผมเองก็ยังไม่เคยไปเพราะย่านสีลมเนี่ยไปน้อยนะครับนานๆไปทีก็ไม่เป็นไรเบื้องต้นก็คืออย่างน้อยผมก็เห็นแล้วว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของเครือแฟชั่นเนี่ยสามารถคุยได้สั่งงานโป้งเดียวเดือนเดียวจบนะครับนี่คือเป็นเหตุที่ผมยกขึ้นมาใส่หิ้งเลยผมให้5ดาวเลยครับถึงแม้จำนวนที่จอดจะยังไม่ครบตามกฎกระทรวงแต่ท่านผู้ชมครับมีแค่นี้แล้วอ่ะเกือบเรียกว่าครึ่งนึงอ่ะเกินครึ่งแล้วอ่ะสบายเราไปที่ไหนก็ได้จอดสำคัญนะครับคนธรรมดาจะจอดสำคัญคืออยู่ตรงนั้นนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับคนพิการโดยส่วนใหญ่เราจะมองคนอื่นเสมอจริงๆแล้วคนพิการโดยส่วนใหญ่แม้กระทั่งผมได้ไปคุยกับตอนที่ประชุมคนพิการทางด้านสายตาเขาโบกมือโอ้ยคุณซาบาไม่นั่งรถเข็นจะไปจอดจริงๆครับพูดกันอย่างนี้สมมตินะครับขาขาดข้างหนึ่งใส่ขาปลอมขาขาดข้างหนึ่งใส่ขาปลอมนี่วิ่งได้เร็วกว่าคนธรรมดาเยอะแยะก็มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าอย่างไรก็ตามมันก็คือเป็นเรื่องของสำนึกถ้าถามว่ามีสิทธิ์ไหมมีสิทธินะครับสำนึกที่ดีของคนในสังคมมันไม่ใช่แค่เราไม่ได้แค่คนพิการไปบอกให้คนอื่นมีสำนึกที่ดีคนพิการเองก็ต้องมีสำนึกที่ดีต่อสังคมด้วยกันด้วยเพราะสังคมมันคือสังคมเดียวกันเราไม่สามารถแยกเมืองสร้างเมืองนี้เป็นคนพิการเมืองนี้เป็นคนไม่พิการไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันเราคุยกันเราใช้คำพูดว่า inclusive นะครับ inclusive society คือการอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าหากันคนพิการก็ต้องปรับตัวเข้าไปบ้างคนธรรมดาก็ปรับเข้ามาหากันสร้างเมืองเป็นเมืองที่ผมชอบเรียกว่านี่คือ Friendly City นี่คือเป็นเมืองแห่งความสุขเป็นเมืองที่ทุกคนสามารถอยู่ด้วยกันต้องขอบคุณผู้บริหารแฟชั่นไอซ์แลนด์เป็นอย่างมากครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถ้าไม่มีทุกท่านปัญหานี้ไม่ถูกแก้ไขได้ง่ายๆถ้าอย่างเมื่อก่อนมันไม่มีลักษณะแบบไม่มีแบบทาสีหรือว่าเป็นรูปของป้ายรถเข็นป้ายรถเข็นมันยังไงล่ะคนลูกค้าที่มาใช้บริการเขาก็แบบว่าเขาก็สอบถามแต่ว่ามีลักษณะตัวเนี้ยมันเด่นชัดหรือว่าบ่งบอกในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าดูแลในจุดตรงนี้ครับผมผมเห็นดีด้วยครับดีเด่นมากเลยดูงก็จะทำงานสบายครับผมก็จะทำงานสบายขึ้นประทับใจมากเลยที่คุณลูกค้าแบบว่ามาให้คำชี้แนะแล้วก็แต่ว่าให้ข้อมูลให้ความรู้กับผมเยอะเลยครับยินดีครับคุณลุงก็เราก็หวังว่าทางคุณลุงก็ได้ข้อมูลเยอะๆทำงานง่ายขึ้นมีความเข้าใจเยอะขึ้นทางผมเองก็ได้ประโยชน์ด้วยทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันคนที่เดือดร้อนก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะลุงเนาะช่วยกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ